สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนวันนี้จะชวนผู้ชมมาคิดถึงปรากฏการณ์การปรากฏตัวของแจ็คหม่าอาลีบาบาหรือนี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะเป็นสิ่งบ่งชี้นะครับว่าทุนใหญ่ระดับโลกอย่างอาลีบาบาจะมากินรวบตลาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าทุนนอกมาจับมือกับทุนผูกขาดในประเทศไทยธุรกิจในระดับที่เพิ่งเริ่มต้นจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME จะอยู่อย่างไรในสถานการณ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปรากฏตัวของแจ็คหม่าครับเว็บไซต์ Tmall ในเครือข่ายของอาลีบาบาก็ประกาศผลสำเร็จนะครับในการขายทุเรียนหมอนทอง 80,000 ลูกใน1นาทีครับคุณผู้ชมเราจะมองไปข้างหน้ากับการรุกคืบครั้งนี้ของอาลีบาบาผ่านมุมมองของกูรูนักเศรษฐศาสตร์มือวางอันดับต้นๆของประเทศไทยวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการของเราแขกรับเชิญทรงคุณค่าของคิดเพื่อไทยท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโอปอลครับหลังแจ็คหม่ามาก็ได้เห็นคอมเมนต์ของอาจารย์ครับเรื่องอาลีบาบากับประเทศไทยครับนอกเหนือจากความดีใจความตื่นเต้นที่ภาคธุรกิจอาจจะบอกถึงเวลาแล้วล่ะที่แจ็คหม่าจะมาช่วยคนไทยอาจารย์มองเห็นอะไรจากการรุกคืบครั้งนี้ของแจ็คหม่าและอาลีบาบาครับครับคือมันต้องเริ่มต้นโดยการดูในเรื่องของนโยบายก่อนว่านโยบายในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมียุทธศาสตร์รวมทั้งมีการที่พิจารณาหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างรอบคอบครับโดยดูให้ครบทุกมิติคือแม้ว่าเราต้องการเม็ดเงินการลงทุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติเหล่านี้ก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าเมื่อเขาเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจรายเล็กรายย่อยอย่างไรครับจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการที่อาลีบาบาเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากอยู่ละนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแนวโน้มของโลกเนี่ยมันก็เป็นการซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้นครับแม้เราไม่เชิญชวนเข้ามาเป็นพิเศษโดยการให้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาอยู่ละในรูปแบบต่างๆไม่ต้องมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเขาก็ต้องมาอยู่แล้วเขาก็มาอยู่แล้วครับแต่ว่าเปิดตัวทางการเนี่ยก็อาจจะเป็นรัฐบาลก็ต้องการประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับว่าประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศครับแล้วก็อาจจะทำให้เจ้าอื่นๆพาเลทกันเข้ามาลงทุนครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอเข้ามาลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจไทยที่จะให้แข่งขันให้ได้ครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจะมีผลกระทบอะไรที่จะส่งผลต่อผู้ค้ารายย่อยครับ SME ของไทยนะรวมทั้งผู้ผลิตด้วยครับเพราะว่าลักษณะของทุนขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเข้ามาลงทุนหรือว่าสามารถขยายตลาดได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีอำนาจผูกขาดเมื่อมีอำนาจผูกขาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียนะต่อธุรกิจรายเล็กรายย่อยฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรให้โครงสร้างตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันที่เป็นธรรมออปชันที่เราให้กับแจ็คหม่าอาลีบาบาครับมีการมองว่าโอ้ให้เยอะมากมันจะเป็นมาตรฐานไหมครับว่าอย่างอเมซอนสมมุติจะมาหรือแม้แต่เครือข่ายเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์แบบนี้ในประเทศจีนเองจะเข้ามามาตรฐานที่เราให้อาลีบาบาสูงเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทอื่นจะเข้ามาแล้วมันจะส่งผลให้ทุกคนก็จะต้องมาเรียกเอาสิทธิประโยชน์จากประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับก็มันน่าจะคือกลุ่มทุนอื่นๆถ้าจะเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเรียกร้องมาตรฐานเดียวกันครับแต่การลงทุนของอาลีบาบาที่จะเข้ามาลงทุนเป็นดิจิทัลฮับเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาที่ EEC ครับทีนี้เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของ EEC เนี่ยที่ให้กับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะจนกระทั่งเราอาจจะต้องพิจารณาด้วยว่าเราคงไม่
เราคงไม่ได้ต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากขนาดนั้นจนกระทั่งยอมเสียสิทธิหรือยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์และสิ่งที่มันจะมีผลต่อระยะยาวของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประเทศโดยรวมคือเราต้องอย่าทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันกลายเป็นลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นกึ่งอาณานิคมทางเศรษฐกิจเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นครับคือสภาวะกึ่งอาณานิคมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยคนไทยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่อันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่เราจะต้องอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับเวลาจะดำเนินนโยบายอะไรก็ตามครับโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าออปชันที่ให้ไปเนี่ยมันสูงเกินไปไหมครับการเสนอสิทธิประโยชน์บางอย่างแรงจูงใจบางอย่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันมีอำนาจบางอย่างในแง่ของการยกเว้นกฎหมายออกกฎหมายที่มันอาจจะมีผลกระทบครับต่อระบบของประเทศได้คือมันจะมีอำนาจในการยกเว้นอะไรหลายเรื่องนะซึ่งเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังจริงๆไม่มีน่าจะดีกว่านะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้เราก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนครับซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเนี่ยอันนี้มันจะตอบโจทย์ในแง่ของการกระจายความมั่งคั่งกระจายความเจริญเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศมากกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแต่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเนื่องจากว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่บ้างแล้วตอนที่มีการลงทุนเรื่อง Eastern Seaboard ถูกไหมในยุคก่อนนู้นในยุคก่อนหน้านี้นะเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ซึ่งมันค่อนข้างเป็นศูนย์กลางของประเทศครับแต่มันจะไม่ตอบโจทย์การกระจายความเจริญหรือการกระจายความมั่งคั่งไปสู่พื้นที่อื่นๆของประเทศครับถูกไหมฮะมันจะกระจุกตัวอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นเมื่อมันมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเราจะต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียงพอของสาธารณูปโภคสาธารณูปการครับเรื่องน้ำเรื่องระบบพลังงานระบบไฟฟ้าก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะน้ำเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคตะวันออกในระยะต่อไปครับหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมผลที่มีต่อชุมชนอะไรพวกนี้ครับคือเราคงไม่ปรารถนาความเติบโตทางเศรษฐกิจมากๆสูงสูงแล้วมันไม่กระจายไปยังคนส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาไม่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนักในขณะที่เขาจะมีต้นทุนในการอาจจะมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสูงขึ้นครับนะอาจารย์คิดว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ของ EEC ของไทยมันกว้างไหมเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียซึ่งอาลีบาบาไปลงทุนในเมืองดิจิตอลซึ่งมหาเทมูฮัมหมัดวางไว้แต่ของไทยเรา EEC มันกว้างมากแต่ว่าเขาไปลงมาเลเซียเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นดิจิตอลหับเป็นเมืองดิจิตอลเมืองแห่งอนาคตครับของเรากว้างไปไหมครับอาจารย์ของเราก็อาจจะไม่ได้มีแผนการที่ชัดเจนเท่ามาเลเซียถูกไหมมาเลเซียนี่ก็มีเป็นคล้ายๆพื้นที่ซึ่งเหมือนเป็นพื้นที่ที่สำหรับลงทุนทางด้าน IT ทางด้านไซเบอร์เป็นแอเรียที่ลงทุนทางด้านไซเบอร์ใช่ไหมก็ตรงเนี้ยคือจุดอ่อนหรือจุดที่เราอาจจะต้องแก้ไขนะถ้าเราต้องการบริหารประเทศโดยมีเป้าหมายหรือมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากกว่าเพียงแค่พยายามจะให้ข้อมูลหรือให้ข่าวว่าเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่ของระดับโลกเนี่ยสนใจประเทศไทยนะครับต้องทำให้มากกว่านั้นนอกเหนือจากเพียงแค่การ PR และฉายภาพนักลงทุนใช่ครับมาเมืองไทยเท่านั้นเองใช่ครับที่ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบหลักๆเลยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะผู้พัฒนาเว็บไซต์แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆของไทยเนี่ยไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างที่อาลีบาบาทำหรือทำไมต้องไปให้เขามาทำให้ในขณะที่อย่างเช่น Lazada ซึ่งก็เป็นของคนไทยมาก่อนแล้วก็อาลีบาบาก็เข้ามาซื้อไป
คำถามคือว่าผู้ประกอบการไทยนักพัฒนาของไทยทำไม่ได้อย่างอาลีบาบาทำนะครับก็ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทไทยถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมครับนะฮะการที่เราดึงยักษ์ใหญ่ข้ามชาติมาเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะโตแบบก้าวกระโดดแต่ว่าการที่เราจะโตแบบก้าวกระโดดแล้วถูกกินรวบเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเราอาศัยพลังของกลุ่มทุนภายในประเทศที่มีศักยภาพแล้วก็ส่งเสริมเขาเนี่ยเราก็จะได้มีบริษัทหรือมีกิจการของคนไทยที่แข่งขันในระดับภูมิภาคในระดับโลกได้ใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เราจะทำไม่ได้ถ้ามันมีการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขว่าถ้าเขาจะเข้ามามันก็จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือว่าเขาก็จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเขาก็จะต้องทำอะไรที่จะทำให้กลุ่มธุรกิจของคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เติบโตได้เรียนรู้จากกระบวนการเหล่านี้นะเพราะไม่งั้นมันก็จะทำให้เราไม่มีโอกาสเราก็จะเป็นฝ่ายที่ซื้อเทคโนโลยีเราเป็นฝ่ายที่รับบริการอย่างเดียวครับแทนที่เราจะทำธุรกิจในเชิงรุกหรือมีนโยบายเศรษฐกิจในเชิงรุกมากกว่านี้ครับอีกมุมหนึ่งก็มีการตั้งคำถามถึงศักยภาพของอาลีบาบาโดยตั้งข้อสังเกตว่าแจ็คหม่าไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในโลกครับก็ยังเป็นรองอเมซอนในขณะที่ในจีนเองเขาก็ไม่ใช่คนรวยที่สุดในจีนเพียงแต่ว่าเป็นนักเล่าเรื่องนักสื่อสารเรื่องราวของตนเองเช่นเรื่องราวชีวิตที่ปั่นจักรยานไปฝึกภาษาอังกฤษหรือการไปสมัครงาน KFC แล้วไม่ได้ต้องมาซื้อ KFC ในภายหลังเอาเข้าจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นสวนทางกับความคาดหวังของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ที่ฝากผีฝากไข้กับอาลีบาบาให้มาช่วยเศรษฐกิจไทยโดยศักยภาพของเขาสามารถจะพลิกจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางจนทำให้คนไทยจะหายจนหรือคนจนจะหมดประเทศอย่างที่รองนายกสมคิดได้พูดไว้ศักยภาพเขาขนาดนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์คือผมคิดว่าคือถ้าเราจะหวังจากอาลีบาบามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการเล็งผลเลิศทางนโยบายมากเกินไปครับเพราะว่าอาลีบาบาเป็นธุรกิจฉะนั้นเข้ามาเขาต้องหวังที่จะได้กำไรและมีผลประโยชน์ถูกไหมจะหวังให้อาลีบาบาไปช่วยเกษตรกรรายย่อยขายผลไม้ก็อาจจะเป็นเพียงความหวังที่มันอาจจะไม่เป็นจริงนักอ่ะครับคือเขาอาจจะช่วยบ้างนะเขาอาจจะช่วยบ้างอาจจะโดยเฉพาะในช่วงแรกๆแต่ว่าพอมันมีการดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่งเนี้ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะได้ผลกำไรไหมถูกไหมครับครับแสดงว่าที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเขารวยแล้วเขามาช่วยประเทศไทยก็ไม่ได้มาหวังกำไรหรือค้าขายอะไรครับก็ต้องพิจารณาประเด็นนี้เหมือนกันทำไมเราจะไปยึดถือเชื่อมั่นในคำพูดของคนที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมากกว่าเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันล่ะใช่ไหมครับพอเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยคนยากคนจนช่วยอะไรในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไปเชื่อว่าเขาจะมาทำเช่นนั้นอย่างจริงจริงจังๆซึ่งเราก็ต้องดูจากการกระทำว่าจะเป็นยังไงครับฮะหลังจากที่ขายทุเรียนได้ 80,000 ลูก1นาทีชาวสวนยางพาราว่าโอ้ถ้าเก่งขนาดนั้นเนี่ยช่วยขายยางพาราเกษตรกรทางเหนือว่าเดี๋ยวลำไยจะออกแล้วช่วยขายลำไยหน่อยแต่ทุเรียนทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ใช่ทุเรียนจากไทยทั้งหมดหรือเปล่าถูกไหมฮะครับคือมันผ่านทีมอก็จริงอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุเรียนไทยก็ได้ใช่แล้วก็ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยได้แบ่งผลประโยชน์เท่าไหร่แล้วใครเป็นคนจัดซื้อให้กับอาลีบาบาครับใช่ไหมฮะคือคนที่จัดซื้อให้อาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาจริงๆอาลีบาบาเนี่ยเขาทำธุรกิจแบบครบวงจรเขาก็ไปตั้งบริษัทที่จะไปรับซื้อสินค้าเช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้มันก็จะไปตัดคนกลางอย่างกรณีของไทยเนี่ยก็จะไปตัดบริษัทคนกลางที่เป็นชาวไทยใช่ไหมครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทของคนจีนเขาก็มาซื้อผ
ผลไม้ซื้อของอะไรจากประเทศไทยไปอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแสดงว่ามันก็ต้องไปดูในรายละเอียดต้องไปดูในรายละเอียด 80,000 ลูก1นาทีและเป็นความเสียดายเลยคงจะเร็วไปที่จะพูดไม่ต้องไปดูว่ามันผลประโยชน์มันตกถึงผู้ผลิตเท่าไหร่ตกถึงคนไทยเท่าไหร่ครับถูกไหมฮะหนึ่งในมิติของความแข็งแกร่งของธุรกิจอาลีบาบาครับก็คือเรื่องของโลจิสติกเขาก็พูดหลายเรื่องที่จะมาลงทุนซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการลงทุนในนามของรัฐบาลจีนที่เป็นรถไฟความเร็วสูงผ่านเวียดนามมายังลาวหรือจะมาฝั่งพม่าอีกฝั่งหนึ่งครับมันทำให้เราได้เห็นไหมครับว่ายุทธศาสตร์ที่เขาทำทั้งหมดระหว่างรัฐและเอกชนของเขาเนี่ยมันเอื้อต่อการที่ทำให้เอกชนเขาไปสร้างจุดแข็งในต่างประเทศได้และในอนาคตเนี่ยธุรกิจโลจิสติกของไทยเองซึ่งก็เริ่มมีจากสิงคโปร์มีเคอรี่มีใครเข้ามาผู้ประกอบการโลจิสติกของไทยครับเหลือที่ยืนอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับก็อาจจะเหลือน้อยลงฉะนั้นก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะมีมาตรการหรือนโยบายเนี่ยในการที่จะรู้เท่าทันการแผ่อิทธิพลของรัฐบาลจีนแล้วก็กลุ่มทุนจีนครับเพราะว่าการแผ่อิทธิพลของรัฐบาลจีนและกลุ่มทุนจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์เดียวกันที่เชื่อมโยงกันหลายคนก็อาจจะไปคิดและตั้งข้อสงสัยด้วยซ้ำไปว่าแจ็คมาและอาลีบาบาเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนก็ได้ในการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจคือรัฐบาลอาจจะมาไม่สะดวกก็ขับเคลื่อนผ่านอาลีบาบาก็เป็นได้แล้วก็สนับสนุนไงสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะฮะเพราะมันมีลักษณะของการเติบโตที่มันผิดธรรมชาติอยู่ระดับหนึ่งถ้าเราสังเกตดูนะครับผิดธรรมชาตินะครับอาจารย์ครับผิดธรรมชาติอยู่ระดับหนึ่งอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องได้รับผลกระทบแน่ๆความจริงแจ็คหมามาหรือไม่มาธุรกิจธนาคารก็ต้องถูกดิสรัปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ทัวร์จีนเข้ามาจะไปร้านเจ๊ไฝประตูผีจะไปสยามพารากอนไปเซ็นทรัลเวิลด์ก็ตัดเงินผ่านอาลีเพย์ไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะลุกคืบมาทำให้ธุรกิจธนาคารของไทยก็จะลุกคืบหนักขึ้นมากขึ้นซึ่งกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินของไทยหรือบริษัทที่ทำเรื่อง e-money อะไรพวกเนี้ยของไทยเนี่ยครับหรือว่า fintech อะไรพวกเนี้ยก็ต้องปรับตัวให้แข่งขันให้ได้ทีนี้การแข่งกับยักษ์ใหญ่เนี่ยบางทีรัฐบาลหรือประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีกลยุทธ์มีมาตรการมีแนวทางในการที่จะให้แต้มต่อกับธุรกิจไทยกับกลุ่มทุนไทยระดับหนึ่งโดยไม่ไปละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกหรือไปละเมิดต่อหลักการการค้าเสรีและการลงทุนเสรีนะครับแต่เราก็ต้องทำให้เป็นเพราะว่าอย่างจีนเองอย่างประเทศอื่นเองเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็มีวิธีการในการที่จะมีข้อกีดกันทางการค้าหรือการลงทุนที่ไม่ใช่ภาษีครับนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมหรือกิจการภายในของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะลำบากครับอาจจะประสบปัญหามากแล้วก็จะกระทบถึงคนไทยก็ต้องดูความเหมาะสมดูว่าอะไรที่มันจะทำให้คนไทยแล้วก็กิจการไทยได้ประโยชน์การเปิดเสรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีผู้บริโภคได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูในมิติอื่นๆด้วยครับครับในส่วนของธนาคารเองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีบริษัทกลุ่มทุนซึ่งถูกมองว่าผูกขาดประเทศไทยได้รับใบอนุญาตแล้วก็เตรียมจะขยายช่องทางผ่านร้านสะดวกซื้อซึ่งเขามีอยู่ทั่วทั้งประเทศครับถ้ากลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนั้นเนี่ยจับมือกับอาลีบาบาอาจารย์คิดว่าจะทำให้กลุ่มสถาบันการเงินหรือธนาคารกระทบหนักกว่าเดิมไหมครับก็น่าจะกระทบนะเพราะว่าธุรกิจธนาคารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก disruptive technology ตรงนี้อยู่แล้วคือเทคโนโลยีที่มันพลิกผันพลิกโฉมอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ครับคือยังไงมันหลีกหนีผลกระทบไปไม่ได้แล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะทวนกระแสที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นของผมก็คือว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแล
ให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันมีผลกระทบในทางลบเนี่ยกับผู้คนกับกิจการต่างๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราได้มันเหมือนกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเนี่ยยังไงถึงที่สุดแล้วเราอาจจะขวางไม่ได้แต่เราก็ต้องมีวิธีในการที่จะทำเขื่อนทำที่กั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์จากพลังน้ำตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างทางคนที่อยู่รอบข้างให้ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็พอเรามีเขื่อนมีที่ชะลอความไหลแรงของน้ำเนี่ยไอ้กระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับผู้คนมากเกินไปแล้วก็จะเกิดประโยชน์ครับแต่เราไม่ควรจะสวนกระแสที่เกิดขึ้นเพราะยังไงโลกมันก็จะไปในทิศทางนี้อยู่แล้วครับในทุกโอกาสนะฮะคุณผู้ชมถ้าเรากระโดดรับโดยที่ไม่ได้สังเคราะห์วิเคราะห์ให้ดีจะมีปัญหาและอุปสรรคตามมาด้วยทุกครั้งไปนะครับเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมาดูมิติของผู้ประกอบการไทยว่าเหลือที่ว่างตรงไหนให้ได้ยืนและได้สู้ต่อได้ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเพื่อคนไทยทุกคนนะครับกับแขกรับเชิญทรงคุณค่าอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะครับพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ถูกมองว่าคนไทยนั่งมองดูผลประโยชน์ที่ข้ามหัวไปทำได้แค่มองตาปริบๆตามเท่านั้นเช่นเขามากินข้าวมาเที่ยวก็ใช้จ่ายผ่านอาลีเพย์หรือระบบการชำระเงินของเขาอาจารย์คิดว่าสิ่งที่คนไทยได้ประโยชน์จากการเข้ามาณปัจจุบันนี้ก่อนนะฮะยังไม่ถึงโครงการที่ลงทุนใหม่ครับได้น้อยไปไหมครับอาจารย์ครับน้อยเป็นหนึ่ง เพราะว่าเนื่องจากว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดช่องทางในการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์จำนวนมาก แล้วก็ทำให้ผลประโยชน์ที่มันควรจะเกิดขึ้นกับคนไทยเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย หรือแม้กระทั่งภาษีเนี่ย มันไม่เข้าสู่ประเทศเรา แต่มันสามารถเลี้ยวรถคดเคี้ยวหาช่องทางในการข้ามพรมแดนข้ามช่องทางต่างๆไปแล้วเราก็กฎหมายเราก็ล้าหลังตามไม่ทันระบบเราก็ยังไม่ดีนักมันก็ทำให้คนที่มีฐานทุนที่ใหญ่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเนี่ยมันก็ร่ำรวยแล้วก็มีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนตัวเล็กเนี่ยประชาชนSME ก็ยิ่งแย่ลงเพราะว่าช่องทางในการทำมาหากินก็น้อยลงอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเติบโตเนี่ยตัวเลขมันดูดีขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นสัมผัสไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มีการผูกขาดสูงขึ้นเรื่อยๆครับจากการที่เราบริหารเศรษฐกิจยังไม่มียุทธศาสตร์ที่มันเน้นในเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเรื่องการกระจายรายได้เรื่องกระจายความมั่งคั่งเรื่องการความเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยีต่างๆครับคือถ้าเรามียุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจชัดเจนปลดล็อกอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจแล้วทำให้อำนาจผูกขาดตรงนี้สลายลงแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการแข่งขันมากขึ้นอันนี้คนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ประเทศจะได้ประโยชน์กิจการขนาดเล็กขนาดกลางจะได้ประโยชน์ก็จะทำให้เกิดโอกาสกับผู้คนจำนวนมากซึ่งเขามีฐานะไม่ดีก็จะดีขึ้นธุรกิจซึ่งเป็นรายเล็กรายกลางก็อาจจะใหญ่ขึ้นคือมันพูดง่ายว่ามันไม่มีอะไรมาปิดกั้นเขาอะตอนนี้มันมีเหมือนอะไรมีมาปิดกั้นเขาเพราะว่ามันมีอำนาจผูกขาดอยู่ทีนี้อำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้ดีกับการผูกขาดอำนาจทางการเมืองครับคือยิ่งระบบการเมืองมีการผูกขาดมากเท่าไหร่เป็นอำนาจนิยมมากเท่าไหร่อำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งจะสามารถล็อบบี้ยิ่งจะสามารถวิ่งเต้นเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์โดยไม่มีการตรวจสอบครับหรือไม่มีการถ่วงดุลไม่มีการมีส่วนร่วมจากส่วนอื่นแต่ถ้าเราเปิดระบบเศรษฐกิจให้มันผูกขาดน้อยลง
เราทำให้การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมีการผูกขาดอำนาจทางการเมืองน้อยลงมันก็จะเกิดโอกาสของคนเล็กคนน้อยเกิดโอกาสของ SME ทั้งหลายครับเหมือนที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยพรรคไทยรักไทยเคยประสบความสำเร็จคือมีนโยบายมียุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือ SME ชัดเจนครับมีการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการรักษาสุขภาพไม่ว่าคุณจะยากจนไม่ว่าคุณจะลำบากขนาดไหนถ้าคุณเจ็บป่วยคุณสามารถได้รับการดูแลรักษาเต็มที่ครับ30บาทรักษาทุกโรคสวัสดิการต่างๆอะไรพวกนี้ทำให้ประชาชนเขามีความมั่นใจมั่นคงขึ้นในชีวิตพวกนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจซึ่งมันเติบโตเนี่ยมันกระจายมายังคนส่วนใหญ่คือเราต้องทำโครงสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นครับครับตัวเลขการส่งออกที่รัฐบาลพยายามจะหวนว่าส่งออกดีแล้วเศรษฐกิจไทยดีแล้วผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่มันไม่สามารถสัมผัสได้ในโดยเฉพาะในระดับเศรษฐกิจฐานรากครับอาจารย์คิดว่าภาพของรวยกระจุกจนกระจายถ้าเราไม่ปรับแก้ให้ดีพอทุนนอกเข้ามามันจะยิ่งทำให้ภาพนี้ มันเด่นชัดมากขึ้นด้วยใช่ไหมมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นเพราะว่าทุนผูกขาดข้ามชาติกับทุนผูกขาดในประเทศก็จะสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวคนเล็กคนน้อยก็จะยิ่งลำบากใหญ่ทีนี้ส่งออกดีขึ้นเราก็ต้องไปดูไส้ในของการส่งออกว่าไส้ในของการส่งออกคืออะไรตัวที่มีมูลค่าสูงเนี่ยคือยานยนต์ครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ย 70-80% เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทคนไทยครับเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะฉะนั้นส่วนแบ่งที่มันกลับคืนสู่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่มากครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันมีสัดส่วนของการนำเข้าสูง อย่างเช่นนำเข้า 80% ครับ 90% แล้วก็ส่งออกส่วนที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยมัน 10% 20% เท่านั้นเองค่อนข้างน้อยแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศครับหรือแม้กระทั่งถ้ามันเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปครับแต่เกษตรนี่ก็ต้องไปดูอีกนะว่าเป็นเกษตรที่อยู่ภายใต้การผลิตของยักษ์ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นเกษตรที่มันกระจายไปยังบริษัทเล็กบริษัทขนาดกลางแล้วก็เข้าถึงประชาชนเกษตรกรก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกครับนะอันนึงที่มันทำให้คนในชนบทเนี่ยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือราคาพืชผลเกษตรโดยเฉพาะราคาพืชผลเกษตรบางตัวเนี่ยมันตกลงเยอะมากถูกไหมฉะนั้นมันทำให้กำลังซื้อในชนบทเนี่ยมันยังไม่ฟื้นมันยังไม่ฟื้นแล้วก็แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ต่างจังหวัดแต่ว่ามันเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านระบบราชการซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนมีเบี้ยบ้ายหลายทางเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่ประชาธิปไตยเนี่ยบางทีเรายิงตรงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิงตรงถึงประชาชนเลยถูกไหมฮะมันก็ได้ผลกว่าคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กลไกอะไรเม็ดเงินเหมือนกันครับนะภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคการสร้างรายได้หลักของประเทศครับแต่เราก็ดันจะมาคาดหวังกับแจ็คหมาอีกแล้วครับให้มาจัดระเบียบแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยซึ่งเคยเป็นกำลังหลักและอยู่ได้ครับแต่เมื่อแจ็คหมาเข้ามามีการมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวไทยซึ่งได้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยครับผลประโยชน์อาจจะไปตกกับแจ็คหมาซึ่งมีคนตั้งก็จะเก็บไปไกลกว่านั้นว่าเอ๊ะโดยปกติเวลาเราให้คนอื่นมาแก้ปัญหามาช่วยเราครับน่าจะไปเลือกไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหาเช่นรถเมย์ขสมกขาดทุนก็ไปทำขสมกครับรถไฟความเร็วสูงไม่กล้าทำให้เขาทำแต่นี่เรายกสิ่งที่มันดีมากที่เป็นเค้กหลักของเราให้อาลีบาบาไปทำอาจารย์คิดว่ามิติการท่องเที่ยวเนี่ยต้องระมัดระวังแค่ไหนยังไงกับการที่จะฝากความหวังไว้กับบริษัทกลุ่มทุนข้ามชาติคือการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าแจ็คหม่าอาลีบาบาจะมาหรือไม่มาเนี่ย
มันไปอยู่ในโลกออนไลน์เยอะถูกไหมครับตอนนี้คือแพลตฟอร์มหรือลักษณะของการทำธุรกิจที่คุณไม่ต้องมีโรงแรมไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่จะให้คนเข้ามาจองผ่านแล้วก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้โจทย์ของประเทศไทยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เกิดบริษัทแบบนี้บ้างที่เป็นของคนไทยนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าไอ้รายได้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับคืนสู่ประเทศไทยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าแล้วเราเก็บภาษีได้ไหมเพราะว่าธุรกรรมพวกนี้มันบางทีมันตามเก็บภาษีไม่ได้นะยังตามเก็บภาษีไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าตัวเลขท่องเที่ยวดีแต่ว่ามันอาจจะผลประโยชน์บางอย่างมันไม่ได้ตกกับเศรษฐกิจไทยนะครับแสดงว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในมิติของภาษีของเรามีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เม็ดเงินโฆษณาที่หายมีปัญหาเยอะเลยเพราะว่าเนื่องจากกฎหมายมันตามไม่ทันอย่างเช่นทีวีโฆษณาลดลงก็ไปอยู่ใน Facebook ไปอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ใน YouTube ถูกต้องเราก็มีปัญหามาก่อนหน้านี้ว่าเราไม่ได้ประโยชน์ยังไม่ได้เก็บภาษีเลย ถูกไหม เพราะว่าเนื่องจากว่ามันกฎหมายมันยังไม่ได้แก้ไขให้ไปจัดการตรงนั้นได้นะแล้วตรงนี้เนี่ยมหาศาลนะครับแล้วก็มันก็เป็นมาหลายเป็นน่าจะ 5-6 ปีแล้วครับที่มันธุรกรรมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าในมิติการท่องเที่ยวเราควรจัดระเบียบไหมครับเพราะว่าอย่างกลุ่มทุนจีนเอาล่ะเป็นท่องเที่ยวที่มามากสุดแต่ว่ารถก็ของเขาโรงแรมก็ของเขาแม้แต่ไกด์นำเที่ยวก็ยังของเขาหมดคนไทยก็ยังได้ประโยชน์น้อยมากก็ต้องจัดระเบียบจัดระเบียบแต่อันนี้มันคือถ้าดูภาพใหญ่มันคือการรุกคืบของกลุ่มทุนจีนนะคือปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทยนะอย่างลาวนี่เห็นชัดเลยนะลาวนี่แทบจะแบบกลืนเลยครับฮะฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความสมดุลเนี่ยที่เหมาะสมครับคือเข้ามาลงทุนเข้ามาทำอะไรที่เมืองไทยทำธุรกิจที่เมืองไทยก็เราก็เป็นประเทศเสรีก็เปิดให้ทำได้แต่เราก็ต้องดูว่าอะไรคือความสมดุลการแบ่งปันที่เป็นธรรมครับฮะเราก็ต้องพยายามที่จะดึงประเทศอื่นๆด้วยให้มันเกิดการแข่งขันกันครับแม้รัฐบาลจะประกาศแผนปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของเทคโนโลยีฟินเทคซึ่งแบงค์ชาติออกมาบอกว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่รับรองในขณะที่กลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาดูเหมือนข้อจำกัดจะน้อยกว่าเราแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักทุนไทยเนี่ยไปลงทุนกับเขาในต่างประเทศได้อาจารย์คิดว่าการกำหนดกรอบโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีด้านการเงินในอนาคตประเทศไทยต้องสังคายนากันยกใหญ่ไหมครับต้องสังคายนายกใหญ่แล้วประเด็นก็คือว่าคนจำนวนหนึ่งซึ่งทำงานให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีอายุค่อนข้างสูงวัยอ่ะ คือเรากำลังเอาคนที่มีอายุมากซึ่งก็ท่านก็ดีมีประสบการณ์มากนะครับ มาวางแผนกับพลวัตซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในอนาคต ครับ อย่างที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือรัฐธรรมนูญคือมันถอยหลังมากคือมันสวนกระแสโลกมากครับแล้วหลายคนที่ร่างเนี่ยก็มันคือยุคเก่าอ่ะยุคเก่าคือวิธีคิดยังเป็นแบบวิธีคิดเก่าอยู่ครับแล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลายชุดเนี่ยก็คือราชการโดมิเนตคือราชการครอบงำครับไม่ได้มีนักวิชาการไม่ได้มีคนรุ่นใหม่ที่หัวก้าวหน้ามากเท่าไหร่ที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆแล้วก็มองเห็นถึงพลวัตในอนาคตครับนี่คือจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือปฏิรูปเนี่ยมันสามารถปฏิรูปภายใต้ประชาธิปไตยได้แล้วมันดีกว่าด้วยครับเพราะว่าการปฏิรูปภายใต้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นการปฏิรูปที่ฟังเสียงประชาชนแล้วเป็นการปฏิรูปที่ดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถูกไหมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดอ่ะได้พูดได้แสดงความเห็นมันอาจจะช้ามันอาจจะดูวุ่นวายแต่มันดีกว่าเยอะมันดีกว่าเยอะคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่กี่คนครับ
แล้วบอกว่าจะมาวางแผนให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะสร้างเส้นทางแบบเนี้ยทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็บางทีบางเรื่องเนี่ยเราสร้างไปเราทำไปเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดละครับเราก็ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นนะเราต้องสามารถปรับตามสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งแต่วิสัยทัศน์ระยะยาวต้องมีต้องมีครับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศคือเรื่องระยะยาวขอพูดอีกนิดหนึ่งคือที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาวไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะว่าที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องอาจารย์มองว่ามันไม่จริงมันไม่จริงครับมันไม่จริงเพราะว่าตอนปี2547เนี่ยสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยรัฐบาลทักษิณ2เนี่ยนะฮะรอยต่อระหว่างทักษิณ1กับทักษิณ2เนี่ยมันมีวิสัยทัศน์ประเทศไทย2570ครับนี่วิสัยทัศน์ระยะยาวแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปทำในรายละเอียดมันก็เกิดคล้ายๆการเผชิญหน้าวิกฤตการทางการเมืองขึ้นมาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสเข้าไปทำงานจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลครับเราก็เริ่มร่างเริ่มทำในเรื่องของแผนที่จะวางเป้าหมายว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2575ในปี2575ครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ 14-15 ปีซึ่งนั่นก็เป็นแผนระยะยาวเช่นเดียวกันครับแต่เป็นแผนระยะยาวที่เราคิดอยู่บนกรอบที่เราต้องการดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับตอนนั้นผมจัดสัมมนาเชิญนักวิชาการเชิญข้าราชการเชิญนักการเมืองอะไรมาระดมความคิดเห็นกันเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่ามันเริ่มเกิดวิกฤตการทางการเมืองละครับหลายคนที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็เริ่มเสียสมาธิถูกไหมเพราะว่ามันเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่คิดเรื่องนี้เลยคิดเรื่องนี้คิดเรื่องระยะยาวแต่ว่าคุณต้องให้เวลาไม่เคยทำแผนไม่ต่อเรื่องนี้ไม่จริงคุณต้องให้เวลาเขาทำงานอ่ะต้องให้เวลาเขาทำงานคือเราดูประเทศไทย80กว่าปีเนี่ยมีรัฐประหารกี่ครั้งฉีกรัฐธรรมนูญกี่ฉบับถามว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบบนิติรัฐหรือเปล่าไม่ใช่คือเราต้องเชื่อในพลังของประชาชนเราต้องเชื่อในเจตนารมณ์ของประชาชน คือถ้าเราปล่อยให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนไม่ทราบละตอนนี้เนี่ยแถวหน้าของเอเชียละอย่างน้อยแต่เราไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยเราไม่ยอมเราถือเป็นโชคร้ายของประเทศไทยไปแต่ว่าเราต้องไม่ให้มันโชคร้ายตลอดไปเพราะผมเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทวงรั้งกระแสทานประชาธิปไตยได้นานทวงรั้งไปยังไงก็ทวงรั้งได้ชั่วเวลาหนึ่งเพราะว่ามันโลกมันไปในทางนี้หมดแม้ใจจะอยากยื้อแต่ที่สุดก็ยื้อไม่ได้นานเกาหลีเหนือก็จะเปิดประเทศแล้วพม่ามันจับเมืองเกาหลีใต้แล้วพม่าเขาเปิดประเทศไปแล้ว เราต้องดูจากประเทศซึ่งเขาเคยใช้ระบบแบบอำนาจนิยมดีว่าในที่สุดมันไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องละวางตรงนี้ต้องปล่อยต้องถึงเวลาต้องคืนอำนาจให้ประชาชนนะฮะโลกมันมาถึงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนโยบายของฝ่ายการเมืองถูกมองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงจะต้องพูดเรื่องเดียวกันพูดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องฟินเทคความแตกต่างที่จะเหลือให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคนำเสนอความต่างได้ยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์มีฮะคือนโยบายหรือจุดยืนบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้พรรคการเมืองต่างกันคือพรรคการเมืองที่มีจุดยืนประชาธิปไตยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางยังไงนโยบายมันก็ต้องเป็นนโยบายที่ก้าวหน้าครับนะฮะแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมเป็นพวกขวาจัดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีทางที่เขาจะนำเสนอนโยบายก้าวหน้าเขาต้องมีข้อติติงเรื่องการกระจายอำนาจครับเขาจะต้องมีข้อติติงว่าจะกระจายอำนาจไปได้ยังไงประชาชนยังไม่พร้อมแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายที่มีความก้าวหน้าและเชื่อมั่นประชาธิปไตยก็ต้องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
มันก็จะสามารถแก้ปัญหาประชาชนได้รวดเร็วฉับไวเพราะมันอำนาจมันถูกกระจายไปแต่ทีนี้กระจายอำนาจก็ต้องกระจายเงินกระจายการคลังด้วยนะฮะก็ต้องกระจายทุกอย่างแล้วก็ต้องทำให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้นด้วย ก็คือต้องทำหลายอย่างทีนี้โดยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นเนี่ยมันมีแต่ที่จะทำให้ระบบการเมืองเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเวลานี้เนี่ยแม้ประชาธิปไตยเองเนี่ยแบบเดิมแบบเป็นผู้แทนเนี่ยยังไม่ดีพอต้องเป็นประชาธิปไตยทางตรงเพราะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดประชาธิปไตยทางตรงได้สมมุติเราต้องการทำอะไรตัดสินใจอะไรบางอย่างสามารถถามประชาชนได้ทันทีเลยแล้วประชาชนก็โหวตได้ทันทีเลยถ้าระบบโครงข่ายเรื่องเทคโนโลยีไอทีอะไรเราครอบคลุมกว่านี้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ย มันจะทำให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้มแข็งขึ้น มันจะไม่มีทางที่จะทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอำนาจแบบผูกขาดอำนาจเอาไว้มันจะเป็นไปได้ยากขึ้นครับเป็นไปได้ยากขึ้นเราดูอย่างอาหรับสปริงเนี่ยอาหรับสปริงนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าประเทศซึ่งเป็นระบบปิดคุมเบ็ดเสร็จพอสมควรเนี่ยยังไม่สามารถอยู่ได้ด้วยอิทธิพลของโซเชียลมีเดียครับคือถ้าคุณจะอยู่ได้นี่คุณต้องคุมเบ็ดเสร็จเลยคุมเบ็ดเสร็จคุมหลายเรื่องเลยก็จะต้องเป็นผู้ปกครองที่ต้องฉลาดมากต้องมียุทธศาสตร์ในการคุมคนอย่างกรณีของจีนอย่างเงี้ยครับอย่างถ้าเป็นระบบอำนาจนิยมที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างกรณีอาหรับหรือแอฟริกาเหนือเนี่ยอยู่ไม่ได้เห็นไหมอยู่ไม่ได้แล้วพออยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันไม่มีการเตรียมการในฝ่ายประชาชนเนี่ยมันก็สร้างปัญหาอีกนะมันก็ก่อให้เกิดสภาพอนาธิปไตยฉะนั้นก็คือพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเมื่อวันหนึ่งเนี่ยถึงเวลาที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะได้เข้าไปบริหารแล้วก็สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้แต่ถ้าไม่เตรียมความพร้อมก็จะลำบากครับลำบากเช่นเดียวกันด้วยจุดยืนวิสัยทัศน์วิธีคิดมุมมองที่ต่างกันพูดเรื่องเดียวกันก็ต่างกันก็ต่างกันก้าวหน้าต่างกันถูกต้องครับถูกต้องทีนี้ถามว่ามันเป็นการลอกเลียนกันหรือว่าทำแบบทำเหมือนกันได้ไหมก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้แต่ว่าจิตวิญญาณมันอาจจะไม่เหมือนกันจิตวิญญาณมันไม่เหมือนกันครับคือถ้าเราบอกว่ามีการใช้นโยบายโอท็อปเหมือนกันใช้นโยบายกองทุนหมู่บ้านเหมือนกันใช้นโยบายในเรื่องสวัสดิการสุขภาพที่อาจจะคล้ายๆกันแต่ไม่ถึงกับเหมือนกันเนี่ยก็ต้องไปดูอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันบริหารโดยใครกองทุนหมู่บ้านเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ากองทุนหมู่บ้านในรัฐบาลซึ่งเชื่อมั่นในพลังประชาชนเชื่อมั่นในพลังของชาวบ้านก็ชาวบ้านก็เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้เขาบริหารจัดการดูแลกันเองได้เพราะเราเชื่อมั่นเขาครับมันก็จะสร้างประชาธิปไตยระดับฐานรากด้วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็น revolving creditเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนไปเรื่อยๆให้เขาดูแลตัวเองครับประชาชนจะมีความรู้สึกว่าเขามีอำนาจเขาเป็นเจ้าของประเทศครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันกินได้มันเป็นประโยชน์แต่ถ้ากองทุนหมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากไม่เชื่อในชาวบ้านไม่เชื่อในประชาชนครับไม่เชื่อในนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ต้องเอาราชการไปคุมกองทุนหมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการสั่งการของราชการไม่ได้เกิดจากชาวบ้านช่วยกันคิดแล้วเกิดขึ้นโอท็อปทำขึ้นมาถ้ารากฐานของนโยบายเนี่ยคือต้องการให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเพราะมันเกิดจากรากฐานของอุดมการณ์ที่มองว่าคนมันเท่ากันคนมันเท่ากันคนควรจะได้รับโอกาสไม่ใช่เขาจนเขาลำบากกดให้เขาจนและลำบากเหมือนเดิมถ้าคิดอยู่บนพื้นฐานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องทำด้วยพลังที่เข้มแข็งกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นโอท็อปหวังจะยังไงเป็นการตลาดเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการทำให้เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันฉันก็แก้ปัญหาประชาชนได้เหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกคนกลุ่มนั้นก็ได้ เราก็ทำได้เหมือนกันครับไอ้นี่มันเจตนาคนละอย่างนะคือถ้าเจตนามันเกิดจากส่วนจิตใจลึกๆของจิตใจว่าอยากช่วยชาวบ้านอยากให้ชาวบ้านมันชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่มาจากความตั้งใจครับไม่งั้นเนี่ยความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยความเป็นนักการเมืองมันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้และเราต้องเชื่อว่ามีนักการเมืองและพรรคการเมืองแบบนี้ถ้าเราอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่งั้นเราก็จะรังเกียจคนที่มาจากประชาชนรังเกียจพรรคการเมืองแล้วมันแล้วมันจะพัดระบอบประชาธิปไตยมันจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างไรหรืออย่างเรื่องสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขครับ30บาทรักษาทุกโรคพัฒนาไปสู่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคิดอยู่บนฐานคิดที่ว่าคนจนทุกคนคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพในเรื่องสาธารณสุขเรื่องทางการแพทย์ไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ไปหาเงินมาอุดหนุนมาดูแลให้มันอยู่ไปได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเยอะแล้วประเทศจะจ่ายได้ไหมแต่เรามีเงินซื้อเรือดำน้ำ เรามีเงินซื้อ GT 200เรามีเงินซื้อเรือหอกซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ครับเราตัดตรงนั้นได้ไหมล่ะแล้วเอาเงินมาดูแลสวัสดิการไม่ใช่บอกว่าต่อไปงบประมาณไม่พอแล้วแต่ไปเพิ่มงบกระทรวงกลาโหมกระทรวงอื่นๆซึ่งบางทีก็โดยสภาวะแวดล้อมของประเทศเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบมากขนาดนั้นละครับแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออาวุธมากขนาดนั้นละแต่เราก็ยังทำอย่างนั้นอยู่แล้วบอกว่าไอ้ส่วนที่มันประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยที่เป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยขอให้ทุกคนร่วมจ่ายตอนนี้กำลังวางแผนจะเปลี่ยนระบบให้ร่วมจ่ายนะครับซึ่งมันมีแรงต่อต้านแรงไม่เห็นด้วยอยู่นะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นสวัสดิการที่ประชาชนได้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรตัดแล้วมันก็จะตัดยากด้วยประชาชนจะไม่ยอมครับนะฮะอยู่ที่ว่าความเชื่อและมุมมองต่อประชาชนใช่ครับแล้วก็มันก็แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องคิดอยู่บนพื้นฐานข้อจำกัดของประเทศด้วยนะเรื่องฐานะทางการคลังด้วยแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้เคยทำหน้าที่เป็นกรรมการของกระทรวงการคลังที่ดูแลทางด้านบริหารหนี้ของประเทศครับเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันเกิดจากค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการครับที่มันไม่เพียงพอเนี่ยมันมาจากส่วนอื่นมากกว่าที่มันรั่วไหลหรือมันไม่จำเป็นครับนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้แหลมคมในมุมคิดและก็ทิศทางที่ชัดเจนนะครับนี่คือการรอคอยที่สิ้นสุดลงนะครับของคุณผู้ชมแฟนรายการคิดเพื่อไทยกับแขกรับเชิญทรงคุณค่าในวันนี้ของรายการต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับดร.อนุสรธรรมใจครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนในวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ